ก็น่าจะมันลดทางนั้นนะคู่นี้3ยกนะโอ้โหเตะเขาสูงเลยสูงเลยไฟสูงใช่ไหมช่วงนี้ไข่มดแดงมันเยอะนะผมจุกจากบ้านพรสวรรค์ตรงนี้เราต้องรับสงกรานต์หรือเปล่าโยกเข้าไปครับสามยกหรือว่ารุ่งเพชรเตะยกจากบ้านเราบ้านเราแบบถึงสำรองมาจากสำรองนะครับสนุกเพชรมา 2,000 สนุกเพชรมา 2,000 บนเวทีนี้มี 1,000 ท่านน้ำมันรถ3ยกอาจารย์เพียรมาละพองนะจะทำหน้าที่เฮ้ต่อเรื่องดิเร็วออกอาวุธครับเพียงแต่ว่าต่อยแค่3ยกครับสับล่างเวทีแดงหน้าคุณพันเร็วครับเร็วคุณไก่ดิออกได้ออกได้เร็วไอ้ลูกนี่แหละลูกประธานช่องเก็บสัตว์ปลาจะเอาคืนยังไม่โดนเลยปั่นขาปั่นแกรู้ตัวเนี่ยถอยออกไว้ก่อนคนกล้าให้ผ่าเท้าใช่ไหมผ่าเท้าปิดครับปิดเท้าการเพียนก็เร่งสับไปเรื่อยครับสับล่างอีกทีโอ้โหคนที่ถึงทันสามยกเท่านั้นตัวจะคู่นี้ก็จะชนกับคุณแดงก็ต่อไปขึ้นไปนั่งรอนะครับผ่านเน้นดูที่เจาะยางนะครับถึงตัวแล้วครับต่อยขวายังไม่โดนครับคุณพันธ์ครับต่อไปคู่ต่อไปก็ขึ้นมานั่งรอนะครับไปกับ 5,000 นะคู่ต่อไปนะเป็นจอมราชันสิทธาเพชรเจอกับมนแกมสิทธิ์ผู้ใหญ่สมหมายนะครับฝั่งละ 2,500 5,000 ไปกับฝากด้วยกับพี่น้องครับเปิดหัวเดือนเมษายนนี่แฟนมวยเซียนมวยเดินสายศึกฉลองซุ้มประตูเฉลิมชัยมวยไทยต้นกล้าตามพญาสิทธิ์นะครับเวทีมวยบ้านจักรงตำบลสะเดาใหญ่ท่านดร.ช้างนะครับอภิชาระยับศรีนะครับจากคุณพี่น้องไปดูไปชมไม่ว่าจะเป็นคู่มวยเยอะสตาร์เซนซิมอิ้วยิมจะเจอพยัคฆ์สีขอเพชรแสงทองเพชรเสริงสางนะครับจะเจอกันทางด้านสิงห์ทองเพชรสนใจเกียรติหนูสีเจอสิงห์ทองสอยิ่งเจริญกันช่างน้องแชมป์โรงเรียนไปเจอพิทยาจะเจอใจเพชรช่างนายมวยไทยเยี่ยมพร้อมด้วยคู่มวยดีๆเต็มรายการ2เมษา2เมษานะคะเปิดหัวเดือนเมษาของเราติดตามค่ะที่บ้านจรงสะเดาใหญ่นะพี่น้องนะฝั่งดูหนังสีสะเกดห้ามพลาดโอ้ยมวยดีเนาะดะนายพรใจทีมงานผู้ประสานคู่มวยสามยกบนเวทีเราจะได้เจอกับพี่แกะตอนลาด้วยนะสองไอ้สาครับมาดูครับท่านผู้ชมครับยกที่สองเริ่มขึ้นมาแล้วสามครับยอดเยี่ยมสุดยาวกว่าวันนี้เจอขุนพันธ์ที่เด็ดโลกเลยวันสวัสดิ์กับแฟนเราโคจรมาเจอกันส่วนนี้ก็10 เมษายนนนสวนนะมวยเชียงรายมาเจอกันอีกครั้ง
ากไล่แขนได้ยังตีกันไม่ได้ครับการเรียนสับคอยกับใครครับทีกลุ่มควันระหว่างไอ้จอมรุ่งเพชรไม่เป็นไรยังเพียรพิสูจน์นะชกต่อยชกต่อโอเคไปยังไงให้ไปออกเชือกหรือเกี่ยวเชือกหรือเกาะเชือกเชือกมีไว้จับเพียรนะเองไม่ได้มาไว้ช่วยอันชกความรู้มาทีเสียลักเสียลักตีได้ไหมตีเราตีได้บ้างแล้วสามยกแค่นั้นนะสามยกแค่นั้นนะโอ้โหจบครับจบเลยครับคุณผู้ชมครับ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 ถ้ากระจับเลยล่ะแค่ฟาดเลยล่ะกระจับไปเรื่อยๆถ้ากระจับไปไหนเนี่ยกระจับได้อีกครั้งก็ผลพันธุ์ดีเด่นโตเงินดูนะพี่น้องครับถ้ากระจับเสียแล้วให้กำลังใจทางของพันเทพด้วยนะครับ